มันถามว่าพ่อแม่ต้องการให้ลูกเข้าโรงเรียนไหมต้องการแข่งขันก็แข่งแต่ทีนี้โรงเรียนมีพื้นที่ให้อยู่130ที่ก็คนสมัคร 3,000 จะให้เขาทำยังไงสอบข้อเขียนก็จะไปวัดความรู้ใช่ไหมคะพอวัดความรู้ก็ไปกดดันให้พ่อแม่เนี่ยไปกดดันโรงเรียนอนุบาลว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วพอลูกอยู่อนุบาล2อนุบาล3เนี่ยต้องเริ่มอ่านเขียนได้แล้วนะมันก็ทําให้หลักสูตรอนุบาลเนี่ยเขาไม่สามารถพัฒนาเด็กเนี่ยไปตามสมรรถนะที่มันควรจะเป็นได้มันมีพ่อแม่บางคนที่กอดลูกแล้วร้องไห้โหโหโหเมื่อไปดูผลการสอบเพราะฉะนั้นเด็กรู้สึกผิดมากที่ทำให้แม่ผิดหวังคือแม่เนี่ยเอาความหวังของตัวเองไปให้เด็กอายุ5ขวบแบกเอาไว้แล้วก็ใส่ความคาดหวังลงไปมันถ้าในต่างประเทศเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ต้องไปกังวลโรงเรียนใกล้บ้านเพราะทุกโรงเรียนเด็กประถมเนี่ยควรจะเดินไปโรงเรียน5นาทีถึงเพราะฉะนั้นโรงเรียนทุกโรงเรียนก็มีคุณภาพใกล้เคียงกันถามว่าคุณภาพทุกโรงเรียนเท่ากันหมดไหมเนี่ยคงไม่เท่ากันหมดแต่ว่าคุณภาพโรงเรียนเขาได้มาตรฐานนะคะทีนี้ประเทศไทยเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำสูงมากในโรงเรียนที่มีความพร้อมประเด็นที่เป็นปัญหามากก็คือความเหลื่อมล้ำเชิงคุณภาพเพราะถ้าเราเร่งปฏิรูปการศึกษาเราให้ทุกโรงเรียนเนี่ยอย่างน้อยมีคุณภาพใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในโรงเรียนเด็กเล็กนะคะแล้วเด็กในระดับประถมส่วนมัธยมโอเคมันจะมีความหลากหลายมากแต่ประถมเนี่ยคือการปูพื้นฐานแล้วการทำให้โรงเรียนประถมมีคุณภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้ปฐมเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างเด็กให้เป็นคนเก่งเป็นอันดับแรกอ่ะนะแต่สิ่งที่โรงเรียนจะต้องทำเนี่ยแล้วก็ต้องไปสร้าง mindset ใหม่ให้พ่อแม่ก็คือไม่ใช่ลูกเก่งแต่เป็นหมายความว่าลูกมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความสุข เรียนรู้มี passion ที่อยากจะไปโรงเรียนสร้างโรงเรียนให้เป็นที่อบอุ่นซึ่งจริงๆเหล่านี้มันวิชาการเนี่ยมันจะตามมา